งวดที่ผ่านมาก็งวดวันที่1ได้ลูกศิษย์ให้เบอร์มาก็แทงกับเขาเองเลยหวยจะออกเลขอะไรวันที่1เมษายนนี้งวดวันที่1ได้ลูกศิษย์ให้เบอร์มาเสียง4ใบหวยจะออกเลขอะไรให้ฤาษีเลข9จริงๆไพ่ฤาษีมันก็เป็นหมอดูอยู่แล้วเนี่ยนะชื่อหมอดูนี่เขาใช้ไพ่ฤาษีไพ่ใบเนี้ยว่าถ้านับเป็นตัวเลขอ่ะฤาษีคือเลข9หมอดูอยู่แล้วเนี่ยนะชื่อหมอดูนี่เขาใช้ถัดไปให้เลข9นี่ก็9เหรียญเอาลงวะเอาลงวะเอาลงวะเพิ่มมิดเลข9เนี่ย9เหรียญก็เลข9คราวแล้วมัน6 4คราวนี้มันจะ6กับ9เลขเดียวกันนะ9 4แล้ววะเนี่ยมันจะวนกันอยู่แค่นี้นะ9 4จาก6เป็น9เนี่ยอันนี้มันเลข4ดาว9 4 4 9นี่นะไม่ก็3เป็น9เนี่ยมี3มีดาบอีกใบเนี่ยแล้วมันมี2 8กับ3เป็น9เนี่ยมันก็จะนี่เป็นดาบอีกใบก็เป็น3 9แล้วมันมีมันแทงตามนั้นแหละจะเป็นด้านคำทำนายทั่วไปเท่านี้กับวันศุกร์ก็ระวังด้านสุขภาพหน่อยนึงเจ็บป่วยไม่สบายกันปวดเมื่อยก็ใช้4ดาบ3ดาบก็การความดันหรือโรคหัวใจพักผ่อนให้เยอะๆนะครับนี่เป็นคำทำนายท่านที่กับวันศุกร์แต่เพราะว่าจะมีโชคและได้ไปเงินทั้ง9เหรียญวันที่ได้ไปเงินเยอะๆก็มีวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ย